สถานที่ค่ะมาเจอบรรยากาศเขียวๆสวยๆกันตรงนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาพูดเรื่องจังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจีบแอลนั่นเองค่ะว่าจีบแอลมันคืออะไรมีใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้มาก่อนไหมคะใช่ค่ะวันนี้เหมียวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นสมองนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบขากันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรามาเรื่องของสมองกันบ้างนะคะทุกคนสมองของเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะนะคะที่เราก็จะต้องออกกำลังกายด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแขนกับขาเนี่ยเรายังสามารถออกกำลังกายได้ใช่ไหมคะเราไปวิ่งได้เราไปยกน้ำหนักได้แต่ว่าสมองล่ะมันออกกำลังกายยังไงกันนะวันนี้นะคะเหมียวก็เลยจะพาเจ้าจีบแอลเนี่ยค่ะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเจ้าจีบแอลว่ามันทำยังไงนะคะแอลทำแบบนี้ขึ้นมานะคะแบบนี้ก็คือตัวแอลนะคะส่วนจีบก็คือแบบนี้เลยค่ะเป็นจีบลำไทยเหมียวก็จะเอาเพลงมาประกอบด้วยนะคะเวลาที่เราทำท่าจีบแอลเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อกันเดี๋ยวเราลองไปทำตามกันเลยนะคะยกมือขึ้นมาค่ะตัวแอลตัวจีบโอจะดอกนันทมฉันเคยเด็ดดงฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมจริงๆเหมียวก็มีเกรงมือเหมือนกันนะคะทุกคนจีบแอลนะคะมันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นความจำนะคะเป็นการออกกำลังกายสมองเพื่อให้สมองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะคะรวมทั้งยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการใช้ความคิดหรือว่ามีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราจะต้องออกกำลังกายนิ้วเนาะอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้ค่ะเวลาที่เราสลับกันไปแบบนี้ค่ะนอกจากเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการแล้วเราก็ต้องใช้สายตาในการดูเขาอีกว่าเราเปลี่ยนท่าได้ถูกต้องไหมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการฝึกแบบนี้คุณหมอเขาก็แนะนำว่าเราควรจะฝึกบริหารสมองด้วยท่าจีบแอลเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาทำจริงๆก็ทำอย่างน้อยซักวันละประมาณ2ครั้งก็ได้ลองดูสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นอาจจะต้องลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะแต่เชื่อว่าฝึกไปประมาณไม่เกิน 4-5 ครั้งทุกคนก็น่าจะทำได้แล้วล่ะค่ะนะถือว่าเป็นการออกกำลังกายสมองอีกวิธีนึงนะคะจริงๆมันยังมีอีกหลายๆวิธีอยู่แต่ว่าเหมียวก็จะลองไปหามาเพิ่มให้นะคะจริงๆเราฝึกได้ทั้งตัวเราเองนะคะเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ยังฝึกได้นะคะฝึกเพิ่มสมาธิได้ด้วยนะหรือจะเป็นผู้ใหญ่เองหรือว่าจะเป็นได้ทุกๆวัยเลยนะคะลองเอาไปเล่นกันดูนะคะส่วนเพลงใครอยากได้เนื้อเพลงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยก็จะทิ้งเนื้อเพลงไว้ให้นะคะลองไปออกกำลังกายสมองด้วยจีแอลกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ยังติดตามกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าเหมียวมีอะไรดีๆมาฝากจะเอามา